นะครับก็เมืองนี้เนี่ยอยู่ห่างจากน้ําตก30กิโลครับก็ทีแรกผมจะพักเมืองนี้แต่เปลี่ยนใจครับผมไปพักที่น้ําตกเลยแล้วก็จะได้เดินเดินเที่ยวตามทิศใต้ครับมีที่พักด้วยครับแต่ว่าไม่ได้พักที่นี่ก็เดี๋ยวเลยไปน้ําตกครับเพราะรถคันนี้ไปที่น้ําตกเลยครับบ้านซบบ้านซบนั่นเองครับบ้านซบนะครับทักบ้านซบไปที่ทักบ้านศพนะครับก็30กิโลครับไกลก็คือกิโลกิโลเมตรกิโลเมตรนะกิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรก็เดินทางต่อไปครับบรรยากาศในรถนะครับอยู่ที่จังหวัดเกาบังประเทศเวียดนามเกาบังเวียดนามเกาบังตรงนี้เป็นตลาดครับตลาดจุมขันนะฮะทิจันทิจันทิจันเจอกลุ่มจุมขันเจอจุมขันเจอจุมขันนี่ครับผมได้เจอแล้วคนลงครับบางคนก็ไปแวะซินนะครับไปห้องน้ำสาวเทืองครับไปห้องน้ำครับไม่ได้ไปเยอะจุมขันครับบรรยากาศชาวบ้านของจุมขันก็อยู่เป็นยังไงนะครับก่อนที่ผมจะไปที่ทักบ้านศพนะครับก็คือน้ำตกให้เห็นของบรรยากาศเมืองจุมขันต่อนะครับอาชีพอะไรทำไร่ทำนาเลยเลี้ยงปลาทำอาชีพอะไรอาชีพทำนาบ่ทำไร่ทำนาบ่แม่นี่ทำหยังอาชีพเฮ็ดหยังทำไร่ทำนาทำสวนบ่อะไรบ่รู้บ่รู้ยากกำลังบ่รู้จุมขันนะครับก็ขอจบในครับตอนนี้เจอกันที่น้ำ